วัสดีครับในคลิปนี้ก็เป็นตอนที่2เกี่ยวกับตัวแปรสุ่มทวินามในคลิปนี้เราจะมาสร้างตารางความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มทวินามโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Excel แล้วก็ยังมีตอนอื่นๆต่อไปอีกนะยังมีเกี่ยวกับตัวแปรสุ่มทวินามอีกหลายเรื่องนะติดตามกันไปก่อนจะไปใช้โปรแกรม Excel จริงนะมาดูภาพนิ่งกันก่อนตารางความน่าจะเป็นเนี่ยตัวแปรสุ่ม x ความน่าจะเป็นที่ตัวแปรสุ่ม x มีค่าเป็น x ตัวเล็กในที่นี้ก็เป็นตัวแปรสุ่มทวินามเนี่ยจากการทดลอง n เป็น10สัดส่วนความสำเร็จ 0.6 ตัวแปรสุ่ม x ก็เลยมีค่า0ถึง10 0 1จนกระทั่งถึง10เพราะว่าเราทดลอง10ครั้งความน่าจะเป็นที่ตัวแปรสุ่ม x มีค่าเป็น0ก็คือ0.00010486อันนี้ก็คำนวณโดย Excel มันเดี๋ยวเราก็จะมาเรียนวิธีสร้างตารางความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มทวินามพอสร้างตารางเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาเขียนกราฟความน่าจะเป็นความน่าจะเป็นที่ตัวแปรสุ่ม x มีค่าเป็น0ความน่าจะเป็นที่ตัวแปรสุ่ม x มีค่าเป็น4เขียนกราฟกันโดยใช้ Excel อันนี้ก็เป็นตารางสถิติแบบแรกตารางสถิติอีกแบบนึงก็เป็นเรียกว่าตารางสถิติแบบสะสมกรณีตัวอย่างในที่นี้เนี่ยเราใช้ตัวแปรสุ่มทวินามนะทดลอง10ครั้งโอกาสเกิดผลสำเร็จในการทดลองแต่ละครั้งคือ 0.6 พอ n เป็น10ตัวแปรสุ่ม x ก็จะมีค่าจาก0ถึง10ความน่าจะเป็นในตารางอันนี้เนี่ยเป็นความน่าจะเป็นแบบสะสมนะเพราะฉะนั้นจากบรรทัดนี้นะก็แปลว่าความน่าจะเป็นที่ตัวแปรสุ่ม x มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ8มีค่าเป็นนะ0.9536 4ตำแหน่งเดี๋ยวเราก็จะมาเรียนวิธีสร้างตารางความน่าจะเป็นแบบสะสมของตัวแปรสุ่มทวินามกันนะตอนนี้ดูภาพนิ่งไปก่อนตารางสถิติอีกแบบนึงก็จะเก่งขึ้นนะสามารถเปลี่ยนจำนวนครั้งการทดลองได้ว่าจำนวนครั้งการทดลองตอนนี้เราใช้เลข10ทดลอง10ครั้งโอกาสเกิดความสำเร็จสัดส่วนผลสำเร็จตัว P มีค่าเป็น 0.6ตารางนี้ก็จะเปลี่ยนค่าได้ความน่าจะเป็นที่ตัวแปรสุ่มทวินาม x มีค่าตั้งแต่ a ถึง b ในตัวอย่างนี้ก็คือตัวแปรสุ่ม x มีค่าตั้งแต่4ถึง7มีค่าเป็น 0.7779 4836นะตาราง4แบบนี้ก็จะเก่งขึ้นนะสามารถคำนวณได้นะเปลี่ยนค่า n ค่า p เปลี่ยนค่า a b ได้แล้วก็ได้คำตอบเลยนะตอนนี้เป็นภาพนิ่งกันนะมาดูเนื้อหาทั่วไปก่อนทบทวนการทดลองแบบทวินามหรือตัวแปรสุ่มทวินามนิดหนึ่งการทดลอง1ครั้งมีผล2แบบความสำเร็จกับความไม่สำเร็จทำการทดลองทั้งหมด n ครั้งตัวแปรสุ่ม x คือจำนวนครั้งของความสำเร็จ x ก็มีค่าตั้งแต่0ถึง n เป็นตัวแปรสุ่มไม่ต่อเนื่องสัดส่วนผลสำเร็จให้เป็นตัว p อย่าลืมย้อนกลับไปดูคลิปตอนที่1 นะสูตรความน่าจะเป็นตัวนี้ได้มายังไงความน่าจะเป็นที่ตัวแปรสุ่ม x มีค่าเป็น x ตัวเล็กn เลือก x p กำลัง x 1 ลบ p กำลัง n ลบ x สัญลักษณ์ในวิชาสถิตินิยมใช้เป็น bx n p โปรแกรม excel เนี่ยคำสั่งที่จะคำนวณค่าตัวนี้เนี่ยใช้คำสั่งว่า binom จุด distribution นะครับย่อมาจากชื่อนี้ใช่ไหม binomial distribution ตัวแปรสุ่ม x เนี่ยจำนวนครั้งการทดลองสัดส่วนความสำเร็จตัวนี้หมายถึงว่าคำนวณณจุดเดียวคือตอนที่ตัวแปรสุ่ม x มีค่าเป็น x แต่ถ้าเป็นความจะเป็นแบบสะสมเนี่ยก็จะเปลี่ยนแค่ตัวนี้จาก false เป็น true งั้นคำสั่ง excel ก็เราใช้2ตัวนี้มาสร้างตารางสถิติกันการสร้างตารางความจะเป็นของตัวแปรสุ่มทวินามเนี่ยโดยใช้โปรแกรม excel ทั้งหมดนี่ก็เป็นภาพที่คำนวณเรียบร้อยแล้วนะแต่นี้มาดูวิธีสร้างนะตำแหน่งนี้เราก็พิมพ์ชื่อตัวแปร x ตัวแปรสุ่มทวินามอันนี้ก็เป็นความน่าจะเป็นที่ตัวแปรสุ่ม x มีค่าเป็น x ตัวเล็กในที่นี้เราทำตารางฟังก์ชันไว้สำหรับการทดลองกรณี n เป็น10ก็พิมพ์เลข1ถึงเลข10เตรียมไว้นะใครใช้ Excel เก่งๆก็ copy ก็ถัดไปนะมาดูสูตรบรรทัดนี้กันนะสูตรนี้เนี่ยสังเกตดูว่าคำสั่งที่ใช้คือ binom จุด
DIST นะย่อมาจาก Binomial Distribution อันนี้เป็นคำสั่งของ Excel นะตัวนี้ก็คือ X นะมีค่าเป็น0ทำการทดลอง10ครั้งสัดส่วนผลสำเร็จ 0.6 นะตำแหน่งนี้ก็หมายถึงว่าเป็นการหาค่าความจะเป็นณจุดจุดเดียวอันนี้ก็ถือว่าพิมพ์สูตรเสร็จแล้วถัดไปก็เลือกเซลล์นี้นะกด Ctrl C นะแล้วก็ Copy มาไว้ด้านล่างอันนี้ก็จะเป็นการสร้างตารางความน่าจะเป็นนะลองอีกครั้งหนึ่งนะสมมติว่าตัวนี้ยังไม่มีสูตรเลยลบทิ้งให้เห็นก่อนนะบรรทัดนี้เนี่ยนะก็พิมพ์ไปเลยนะ binomial binom จุด dist แล้วก็ตามด้วยตัว a a 2ก็หมายถึงว่าเอาค่าที่ช่อง a 2มาใช้ตอนนี้ก็ x เป็น0 10ก็หมายถึงทดลอง10ครั้งจุด6ก็มาจากสัดส่วนความสำเร็จนะเพราะนี่ก็หมายถึงเป็นการคำนวณค่าณจุดเดียวนะไม่ใช่ความน่าจะเป็นแบบสะสมอันนี้ก็ถือว่าพิมพ์สูตรเสร็จเรียบร้อยนะต่อไปก็ copy สูตรนี้ลงมาข้างล่างก็คลิกที่ช่อง B2 Ctrl C นะกดชิปค้างไว้กดลูกศรก็เลื่อนลงมาเรื่อยๆ Ctrl V นะอันนี้ก็ได้ตารางความน่าจะเป็นแล้วตอนนี้มาดูว่าถ้าเราจะเขียนกราฟนะของความน่าจะเป็น0ถึง10เป็นยังไงก็ขอลบตัวนี้ทิ้งก่อนลบทิ้งไปก่อนเลือกนะการเขียนกราฟความน่าจะเป็นแล้วนะขั้นที่1เลือกคอลัมน์ A เลือกคอลัมน์ B นะทบทวนอีกทีนึงคลิกที่ช่อง A1 กดชิปค้างไว้เลื่อนลงมานะมาถึงตำแหน่งนี้ก็กดลูกศรมาทางด้านนี้นะเลือกละนะเลือกบริเวณละต่อไปก็ไปคลิกคำว่า insert นะคลิกคำว่า insert ตำแหน่งนี้ insert อะไรนะ insert graph นะก็คลิกตำแหน่งนี้นะ graph ที่นะโปรแกรมแนะนำ recommend chart เลือกละนะบริเวณที่เราแรงเงาไว้อะสีเหลืองอะเขาแนะนำว่ากราฟแท่งแนวนอนนะฮิสโตแกรมหรือกราฟวงกลมเอาตัวนี้ก็แล้วกันนะพื้นฐานเราใช้ตัวนี้เลือกละคลิกโอเคเห็นไหมได้กราฟของความมันจะเป็นนะเลื่อนไปอันนี้ก็เป็นการสร้างตารางความมันจะเป็นพร้อมทั้งการเขียนกราฟต่อไปเราจะสร้างตารางความมันจะเป็นแบบสะสมขอไปอีกชีทหนึ่งเนี่ยอันนี้คืออันที่เตรียมแล้วอันนี้เป็นชีทที่2เตรียมแล้วตัวแปรนะ prop x น้อยกว่าหรือเท่ากับ x ตัวเล็กก็คือ prop แบบสะสมเนี่ยวิธีทำแบบเดียวกันเลย0นะ1 2 3เราต้องการทดลองตารางความน่าจะเป็นกรณี n เป็น10ก็พิมพ์เตรียมไว้10ช่องนะพิมพ์เองหรือ copy ก็ได้นะคนใช้ Excel เก่งๆก็อาจจะใช้ copyมาดูสูตรที่บรรทัดนี้กันนะสูตรบรรทัดนี้เนี่ยนะคำสั่งเหมือนกันเลย binom จุด dist binomial distribution a 2นะ n เป็น10สัดส่วนความสำเร็จ 0.6 แต่ตรงนี้ใช้คำว่า true ก็หมายถึงว่า prop แบบสะสมนะตั้งแต่0ถึง a 2ในที่นี้ก็หมายถึง0ถึง0พิมพ์สูตรเสร็จแล้ว copy สูตรตัวนี้ไปด้านล่างเนี่ยอันนี้ก็ขอลบทิ้งก่อนนะจะได้เห็นชัดสูตรนี้ Ctrl C เลื่อนลงมาด้านล่าง Ctrl V อันนี้คือความน่าจะเป็นแบบสะสมเนี่ยตัวนี้ก็คือความน่าจะเป็นที่ตัวแปรสุ่มทวินาม x มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ6นะตำแหน่งนี้นะจุด016772ก็คือความจะเป็นที่ตัวแปรสุ่ม x มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ1
อันนี้ก็เป็นการสร้างตารางความน่าจะเป็นแบบสะสมต่อไปชีทที่3อันนี้ก็เป็นตารางความน่าจะเป็นอีกลักษณะหนึ่งนะการทดลอง n ครั้งอันนี้ให้ n เป็น10สัดส่วนความสำเร็จ p ให้เป็น 0.6 นะความจะเป็นที่ตัวแปรสุ่ม x มีค่าตั้งแต่ a ถึง b รวมหัวท้ายด้วยนะใช้ตัวเลขเป็น4กับ7สูตรตรงนี้นะมาดูสูตรตรงนี้กันสูตรตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่านะมีคำว่า binomial distribution นะ2ตัวลบกันตัวหน้าก็หมายถึงความจะเป็นที่ตัวแปรสุ่ม x น้อยกว่าหรือเท่ากับ b4ลบทิ้งด้วยความจะเป็นที่ตัวแปรสุ่ม x น้อยกว่าหรือเท่ากับ b3 ลบ1เนี่ยก็แปลว่ามันเป็นความจะเป็นตั้งแต่4ถึง7ถ้าตัวนี้เป็นเลข4กับเลข7นะก็คือเอาปล็อปแบบสะสมมาลบกันมาลองเปลี่ยนตัวเลขกันเนี่ยเปลี่ยนตัวนี้เป็น 0.25 เห็นไหมค่าก็เปลี่ยนต่างนะเปลี่ยนตัวนี้เป็นตั้งแต่1ถึง2ตัวนี้ก็เปลี่ยนต่างเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยตัวเลขพวกนี้เนี่ยจะกลายเป็นโปรแกรมคำนวณค่าความจะเป็นของตัวแปรสุ่มทวินามเปลี่ยนค่า n ก็ได้เปลี่ยนค่า p ก็ได้ตั้งแต่ a ถึง b มันก็คำนวณออกมาทันทีอันนี้ก็เป็นการหาค่าความจะเป็นแบบรวดเร็วอีกขั้นหนึ่งนะทบทวนอีกทีนะจำนวนครั้งการทดลองเห็นเป็น10นะสัดส่วนความสำเร็จ 0.6 ความจะเป็นที่ตัวแปรสุ่มทวินาม x มีค่าตั้งแต่4ถึง7นะก็มีค่าเท่านี้ทั้งการเปิดตารางนะจะใช้แบบเปิดตารางทีละ1จุดก็ได้ตารางแผ่นแรกตารางสะสมตั้งแต่0ถึง x ก็ได้หรือในแบบที่3สร้างตารางขึ้นใช้เองนะเปลี่ยนค่า np ได้เปลี่ยนค่า ab ได้อันนี้ก็เป็นคำแนะนำในการเปิดตารางโดยใช้โปรแกรม excel จากการใช้โปรแกรม excel ที่ผ่านมานั้นน่ะนะก็เป็นการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปจากการคำนวณโดยใช้โปรแกรม excel ข้างต้นนะก็เป็นการประยุกต์ใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปอันหนึ่งในตอนต่อไปนะก็มาดูกันว่าตอนต่อไปจะเอาโปรแกรมอะไรมาช่วยในการสร้างตารางสถิติของตัวแปรสุ่มทวินามคำนวณค่าความจะเป็นรอดูกัน R Studio GeoGebra Mathematica Maxima MathCAD นะอย่าลืมกดติดตามช่องอาจารย์ดำรงนะกดตรงนี้สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ